วัสดีประชาชนชาวไทยที่รักวันนี้เจ้าหญิงตุ๊กกี้แห่งประดังราวีมีข่าวดีดีมากๆมาแจ้งให้ทราบหลังจากที่เราได้จากเมืองไทยมาเป็นเจ้าหญิงประดังราวีเราก็มีโอกาสได้กลับไปเมืองไทยอีกครั้งประชาชนชาวไทยที่ชื่นชอบเราติดตามผลงานเรามาตลอดดีใจด้วยที่ได้เจอเราก็ดีใจเหมือนกันครั้งนี้เราจะจัดขบวนแห่ไปทำท้องถนนไปพบกับทุกท่านแบบตัวเป็นๆเลยนะจะบอกให้ดีใจจนพูดไม่ออกเลยทีเดียวแต่ก็พยายามพูดอยากรู้ว่าเราจะไปไหนที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ติดตามเราได้ภารกิจครั้งนี้เรากับท่านจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปสัญญา